ยังพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นมันมี2เรื่องอะค่ะเรื่องแรกคือเราสร้างประโยคไม่เป็นไม่รู้จะสร้างประโยคออกไปยังไงอันนี้ก็จะต้องเรียนเป็นสร้างประโยคนะคะกับอีกกรณีนึงคือเราอาจจะพอจะสร้างประโยคเบสิกสื่อสารได้แล้วแหละแต่ว่าศัพท์เราอาจจะน้อยไงพอศัพท์น้อยเนี่ยเวลาจะพูดมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรออกมาพูดอีกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นศัพท์น้อยเราก็ต้องเพิ่มศัพท์ศึกษาเยอะๆจริงๆถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของการพูดนะอยากฝึกสร้างประโยคมีคอร์สเป็นคอร์สสร้างประโยคเลยชื่อครูแบบชื่อ so easy อะค่ะ so easy จะสอนสร้างประโยคเลยกับอีกกรณีนึงที่ว่าอยากได้ศัพท์เยอะๆอยากรู้ศัพท์เยอะๆอยากฟังแบบอยากเยอะๆอ่ะให้ไปลงคอร์สชื่อครูแบมคลับที่อยู่กัน1ปีอ่ะ1ปีมันเยอะอยู่แล้วนะคะ1ปีมันมีความเยอะอยู่ในนั้นอยู่แล้วศัพท์ก็เยอะการฟังก็เยอะนะคะก็คือเรียน1ปีโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มฝึกพูดกันนะคะเดี๋ยวก่อนแฟนเพจใหม่นะคะแฟนเพจใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราแบบไม่เคยติดตามกันบน Facebook อะค่ะนักเรียนไปแอดได้นะคะที่ LINE @krubamenglish นะคะ krubamenglish เวลามีไลฟ์หรือว่ามีคลิปมีอะไรบนเพจครูแบมจะส่งแจ้งใน LINE นี้นะคะอยากฝึกฟังต้องลงอะไรคะฝึกฟังจะเป็นครูแบมคลับค่ะครูแบมคลับโอเคครูแบมคลับราคาแบบปีละ 3,000 บาทแล้วมีคนแบบมีคนไม่เชื่อด้วยอ่ะมีคนบอกว่าส่งเมสเซจมาแบบเยอะมากอ่ะทีมงานส่งมาให้ดูว่าแบบมีแต่คนไม่เชื่อว่าแบบจริงหรอจริงหรอทำไมแบบจริงหรอคะครูต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่ๆเลยนู่นนี่นั่นตลกดีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ 3,000 จริงครูแบมคลับครูมีเหตุผลของครูที่เป็นเรื่องของทำไมมันถึงถูกกว่าคอร์สอื่นเป็นเพราะว่ามันหนึ่งเลยคือบทเรียนมันสั้นๆต่อวันแต่มันเยอะไงมัน300กว่าวันสองเนี่ยครูแบมอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะเหตุผลของเราคือนอกจากเงินที่นักเรียนต้องจ่ายจริงๆแล้วนักเรียนต้องจ่ายเรื่องของวินัยการให้เวลาการเขาเรียกอะไรจ่ายแรงลงมือฝึกอ่ะแล้วครูแบมขับเนี่ยนักเรียนถือว่าจ่ายแพงอยู่แล้วเพราะมัน365วันที่เราต้องลงมือทำกับมันอ่ะ365วันคืออยู่ต้องจ่ายวินัยการให้เวลาคืออยู่จ่ายแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคอร์สเราก็เลยคิดไม่แพง ซึ่งเป็นอันนี้เป็นเหตุผลของครูนะคะคุณคมสันบอกว่าดีมากครับผมโรงเรียนเป็นรุ่นแรกเขาเรียนกันมา5รุ่นแล้วคุณ ตลก personal reasons ใช่เหตุผลครูก็จะแปลกๆอะไรแบบนี้นะมาเดี๋ยวเราฝึกพูดกันนะคะวันนี้เราจะฝึกพูดเรื่อง the dinner นะคะ the dinner ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะคะ the เนี่ยใส่เข้ามาเพื่อที่ให้รู้ว่าแบบมื้อนั้น the dinner คืออาหารมื้อนั้นอาหารเย็นมื้อนั้นสอนที่ไหนครับสอนออนไลน์ค่ะบน Facebook เนี่ยแหละเป็นแบบกลุ่มปิดนะคะนักเรียนใช่ค่ะนักเรียนบอกว่าครูแบมคิดค่าเรียนแสนถูกแต่รักเรียนจะเก่งได้ต้องจ่ายแพงด้วยการลงมือฝึกจ้าถูกต้อง the dinner นะคืออาหารเย็นมื้อนั้นนะคะเดี๋ยวนะใครที่แบบว่าติดค้างสนใจเรื่องแบบคอร์สอะไรพวกนี้ค่ะนักเรียนไปแอดไปใน LINE ดีกว่า LINE หรือว่าในเพจก็ได้ค่ะครูแบมมีทีมงานตอบอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันฟังดีๆนะคือใครเพิ่งเริ่มฝึกครั้งแรกวันนี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้านักเรียนมีประสบการณ์การฟังมาอยู่แล้วอะนักเรียนน่าจะแบบพอจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะ3เหตุผลไม่ชินสำเนียงไม่รู้ศัพท์ไม่เข้าใจประโยคแค่นั้นนะคะเราฝึกฟังกันก่อนนะคะรอบแรก the อ่านว่า the หรืออ่านว่า the
ปกตินะคะอ่านว่า the นะคะ the dinner มันจะอ่านว่า the กรณีที่คำข้างหลังมันขึ้นต้นด้วย a e i o u เท่านั้นอย่างเช่น the อะไร the egg ไข่ฟองนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าเสียงมันออกเป็นออ่างอะค่ะ egg the umbrella อย่างเงี้ยตัว u umbrella มันก็อ่าน theแต่อย่าง university อ่ะมันขึ้นตัว u มหาลัยขึ้นต้นด้วยตัว u แต่เวลาออกเสียงมันเป็น u ไงมันก็เลยจะอ่าน the university the กับ the เนี่ยมันทำมาเพื่อเหตุผลแบบการออกเสียงแค่นั้นเองอ่ะถ้าออกเสียงออ่างเนี่ยมันก็จะผันเป็น the มันจะทำให้ออกเสียงง่ายกว่าประมาณนี้นะคะโอเค are you guys ready to get startedแปลว่าพร้อมจะเริ่มหรือยังโอเครอบแรกก่อนนะรอบแรกก่อนนะ listen carefully นะคะฟังอย่างตั้งใจเอาว่าฟังดีๆอ่ะฟังดีๆภาษาไทยยาวนะยาวหน่อยนะคะลองฟังเรื่อง the dinner a woman went to her boyfriend's parents' house for dinnerThis was her first time meeting the family, and she was very nervous. They all sat down and began eating a fine meal. The woman was beginning to feel a little discomfort. The gas pains were almost making her eyes water. She decided to relieve herself a bit and let out a fart. It wasn't loud, but everyone at the table heard it. Her boyfriend's father suddenly lookedat the dog and that had been snoozing at the woman's feet and said in a stern voice, Skippy! The woman thought, this is great, and a big smile came across her face. A couple of minutes later, she was beginning to feel the pain again. This time, she didn't hesitate. She let a much louder and longer fart. The father again lookedat the dog and yelled, Damn it, Skippy! Once again, the woman smiled and thought, Yes! A few minutes later, the woman had to let another fart. This time, she didn't even think about it. She let a fart that revealed a train whistle blowing. Once again, the father looked at the dog with disgust and yelled, Damn it, Skippy!Get away from her before she cheats on you. จบ นี่คือเรื่อง The Dinner มีใครแบบเข้าใจบ้างมีใครเข้าใจว่าอะไรบ้างคะหรือใครไม่เข้าใจเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฝึกมีส่งมาร้องไห้คือว่ารู้แต่ว่าผู้หญิงชวนแฟนมากินข้าวเย็นที่บ้านงงมากใช่ไหมคะยาวมากลองนึกดิสมมติว่าอยู่ต้องไปฟังบรรยายสมมตินะคะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องยาวๆใช่ป่ะทำไงดีทำไงไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาการฟังของเราพัฒนาการฟังรู้ศัพท์เรียนรู้ศัพท์เพิ่มเติมเรียนรู้ประโยคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฝึกตรงนั้นกันนะคะในไลฟ์ลองอีกรอบไหมลองอีกรอบไหมมีแมวด้วยเหรอ เรื่องนี้มีเวอร์ชันเป็นภาษาไทยด้วยเหรอเอาใหม่นะคะลองอีกรอบนะลองฟังดีๆอีกรอบหนึ่งนะคะศัพท์ใหม่ๆมันเยอะวันนี้นะคะโอเค the dinner อีกรอบนะ listen carefully a woman went to her boyfriend's parents house for dinner this was her first time meeting the family and she was very nervous
There sat down and began eating a fine meal. The woman was beginning to feel a little discomfort. The gas pains were almost make her eyes water. She decided to relieve herself a bit and let out a fart. It wasn't loud, but everyone at the table heard it. Her boyfriend's father suddenly looked at the dog that had been snoozing at the woman's feet and said in a stern voice, "Skippy!" The woman thought, "This is great." And a big smile came across her face. A couple of minutes later, she was beginning to feel the pain again. This time, she didn't hesitate. She let a much louder, longer fart. The father again looked at the dog and yelled, "Damn it, Skippy!" Once again, the woman smiled and thought, "Yes." A few minutes later, the woman had to let another fart. This time, she didn't even think about it. She let a fart that revealed a train whistle blowing. Once again, the father looked at the dog with disgust and yelled, "Damn it, Skippy! Get away from her before she shits on you!" Dope. มีหลายคนเข้าใจนะคะมีอะไรบ้างมีหลายคนเข้าใจโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไรแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนคือถ้าเราไม่สู้อ่ะเอาอย่างนี้ถ้าเราไม่สู้อ่ะสมมุติว่าเวลาเราแบบเราอยากฟังรู้เรื่องอ่ะคือทุกคนตอนนี้ที่เข้ามาฝึกอ่ะทุกคนมีความอยากอยู่แล้วแหละแต่ความอยากมันไม่พอสำหรับการที่เราจะเก่งภาษาเก่งทักษะคืออยู่ต้องสู้อยู่ต้องแบบว่าไม่เข้าใจแต่ฉันก็จะเอาให้มันเข้าใจแล้ววิธีการที่จะทำให้ตัวเองเข้าใจเนี่ยมันง่ายมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฝึกกันนะคะแต่อย่าเป็นแบบว่าไม่เข้าใจอ่ะไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ได้มาเดี๋ยวเราฝึกพูดกันนะคะนักเรียนใหม่คนที่เพิ่งเริ่มฝึกกับครูไม่ต้องแปลการแปลจะทำให้เราแบบพลาดมากเลยคือหลายครั้งที่เราอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่เราถูกสอนให้ต้องแปลถ้าอยู่แปลเมื่อไหร่คือจบแล้วอยู่จะแบบไม่ได้ทักษะอื่นนะจะมาสนใจแต่แปลเป็นทักษะสุดท้ายถ้าเราไม่ได้อยากจะเป็นนักแปลไม่ต้องฝึกแปลไม่ต้องนะคะครูแปลให้เพราะว่าครูต้องทำให้นักเรียนเข้าใจนักเรียนมีหน้าที่รับเป็นภาษาอังกฤษไปเลยแล้วฟังที่ครูอธิบายให้เข้าใจแค่นั้นแหละแล้วก็จบมาไปเป็นภาษาอังกฤษเวลาฝึกก็ฝึกมันเล่าเรื่องไปภาษาอังกฤษไปเลยนะคะโอเคมาประโยคแรกนะคะในเรื่อง The Dinner เขาบอกว่าA woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. พูดตามนะจ๊ะ A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. ประโยคนี้ไม่ยากนะคะเป็นประโยคเริ่มเรื่องอันนี้จะพูดอะก็ได้บางคนก็เอะแล้วแต่เลย A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. ก็ง่ายๆนะคะเรื่องนี้มันเป็นเหมือนแบบนิทานขำๆของผู้ใหญ่อะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกริยาที่ใช้ก็จะเหมือนเป็นเล่าเป็นอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเว้นก็เป็นมาจากโกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็ไปที่ไหนไปที่ house บ้านของพ่อแม่ parents คือพ่อแม่เนาะอันนี้ก็คือของแฟนของเธอ boyfriend ก็คือแฟนอันนี้คือของเธอผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปที่
บ้านของพ่อแม่ของแฟนของเธอเพื่อที่จะไปทานดินเนอร์กันอะไปทานอาหารเย็น A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. อันนี้เป็นคำศัพท์เบสิกเนาะที่แบบรู้อยู่แล้วนะแม่ผู้หญิงไปที่บ้านของพ่อแม่ของแฟนของเธอเพื่อกินข้าวเย็น โอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินแบบไม่มีตัวหนังสือนะก็จะเป็น A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner.ประโยคต่อมานะคะ This was her first time meeting the family. This was her first time meeting the family. ดูนะคะ This was her first time meeting the family.ก็อันนี้ก็ประโยคเบสิกไม่มีอะไรยากนะคะก็คือนี่เป็น this is แหละ this is ก็คือนี่คือนี่เป็นอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอะอันเนี้ยมันเป็น her first time ก็คือครั้งแรก time ก็คือครั้งนะคะ first ก็คือครั้งแรก her, นี่เป็นครั้งแรกของเธอเลยกับการไปเจอ meeting ก็คือการไปเจอการไปพบกับ the family ก็คือครอบครัวของแฟนแต่ว่าพอดีประโยคยังไม่จบนะคะมีจุดๆจุดๆนี่คือประโยคไม่จบเคลียร์ป่ะ This was her first time meeting the family โอเคสรุปนะสองประโยคต่อกันฟังซ้ำๆจะได้แบบA woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. This was her first time meeting the family. โอเคนะประโยคต่อมานะคะไม่ใช่ประโยคต่อมาไออันที่มันต่อจากจุดๆประโยคเมื่อกี้ก็คือ and she was very nervous. And she was very nervous.AndShe was very nervous. ตัว V ค่ะ V เวลาออกเสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือน very มันไม่ใช่วอแวนนะคะถ้าจะเทียบกับภาษาไทยถ้าฝอฝาน่าจะเหมือนกว่า very อย่างเงี้ย very nervous นะคะประมาณเนี้ยเมื่อกี้คือแบบ it was her first time meeting the familyAnd she was very nervous. ก็คือและ she ก็แบบว่าคำว่า nervous ก็คือรู้สึกประหม่า nervous นะคะประหม่า nervous มากเลยอะประหม่ามากเลยอะนึกภาพออกใช่ป่ะแบบ when a woman have to meet her boyfriend's family for the first time.เหมือนถ้าเราจะคำนี้ไปใช้อ่ะฉันประหม่ามากเลยเธอตอนนี้ฉันประหม่ามากเลยจะต้องขึ้นไปพูดภาษาอังกฤษบนเวทีอย่างเงี้ยก็เป็น I'm very nervous ก็ได้ I am nervous นะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะ she was very nervous ต่อมานะคะเขาบอกว่า they all sat down and began eating a fine mealThey all sat down and began eating a fine meal. Meal, ประมาณนี้ They all sat down and began eating a fine meal. คำว่า sit down อ่ะ sit down เนี่ย sit down เนี่ยพวกเขาทุกคน all ก็คือทั้งหมดอ่ะก็คือแบบพ่อแม่แฟนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ sit down ปกติแปลว่านั่งลงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะ sit down มันมีอีกความหมายนึงด้วยนะแปลว่า
แปลว่าเหมือนแบบมีติ้งอ่ะคำว่า sit down แปลว่ามีติ้งก็ได้นะคะในที่เนี้ยไม่แน่ใจเขาอาจจะหมายถึงว่าพวกเขาเจอกันหรือว่าพวกเขานั่งลงก็ได้มันได้ทั้งสองความหมายเลยในสถานการณ์แบบเนี้ยนะคะคือบางทีอ่ะเคยดูหนังฝรั่งแล้วเขาพูดว่าแบบ we need to sit down we need to sit down เนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งลงแต่ว่ามันแปลว่าเราต้องเจอกันเราต้องมานั่งเจอกันคุยกันแบบเนี้ยพวกเขาก็แบบเจอกันหรืออาจจะนั่งลงแล้วก็ began begin ก็คือเริ่มกิน begin eating นะคะ began eating เริ่มกิน a fine meal meal แปลว่ามื้อนะคะในที่นี้ก็คือ dinner อะ fine meal มันแปลว่าอาหารแบบอาหารชั้นเลิศอะอาหารหรูๆอะตอนนี้ถ้าเกิดใครดูพวกรายการแบบ Top Chef Thailand หรือว่ารายการ Master Chef Junior ณปัจจุบันเนี้ยอยู่จะเจอคำนี้นะคะ fine dinner fine dining อะไรเงี้ยแปลว่าแบบอาหารชั้นเลิศอาหารที่มันแบบแพงๆอะไรเงี้ยแสดงว่าบ้านนี้อะบ้านผู้ชายอาจจะแบบไฮโซนิดนึงอะไรเงี้ยแบบหรูๆหน่อยเพราะว่ากินแบบ fine meal นะคะนี่เคลียร์เนาะนึกถึงหน้า woman นะ the woman แบบ she was very nervous and then they all sat down and began eating a fine meal ประมาณนะคะเขาบอกว่า the woman was beginning to feel a little discomfortThe woman was beginning to feel a little discomfort. The woman was beginning to feel a little discomfort. ใครดูหนังฝรั่งบ่อยๆแล้วใครดูคลิปฝรั่งแบบอเมริกันเนี่ยนะจะชินกับ little นะคะ littleThe woman was beginning ก็คือแบบเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นเขาก็กำลังเริ่มละ begin ก็คือเริ่ม was beginning คือกำลังเริ่มตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะ feel รู้สึก discomfort มันแปลว่าอึดอัดอะคำว่า discomfort นะคะนิดหน่อย a little ผู้หญิงคนนี้ก็กำลังเริ่มรู้สึกแบบอึดอัดนิดหน่อยรู้สึกไม่สบายตัวแบบนี้ค่ะ discomfort ปกติ comfort มันแปลว่าสบายอันนี้ก็ไม่สบายตัวอึดอัดโอเคนะคะ They all sat down and began eating a fine meal and the woman began to feel a little discomfort นะคะต่อมานะคะเขาบอกว่า The gas pains were almost making her eyes waterThe gas pains were almost making her eyes water. The gas pains were almost making her eyes water. Gas pains ก่อนนะ gas pain ปกติ pain แปลว่าความเจ็บหรือความปวดอะไรเงี้ยแก๊สเพนเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยปวดตดอะไรเงี้ยแก๊ปวดจากแก๊สในกระเพาะหรือแบบแก๊สมันนั่นแหละ the gas pains นะคะคือแบบไออาการปวดเนี้ยนะมัน almost แปลว่าเกือบนะ almost เกือบจะทำให้ make her eyes water เนี่ยแปลว่าน้ำตาคลอ make eyes water
ทำให้ตามีน้ำก็คือหมายถึงว่าทำให้น้ำตาคลอทำให้น้ำตาไหลว่าง่ายๆคือปวดจนเกือบจะน้ำตาไหลความหมายของประโยคนี้นะคะthe gas I have the gas pains อะไรเงี้ยฉันมีอาการปวดแบบเนี้ย We're almost making her eyes waterเจ็บจนน้ำตาเกือบไหลสำนวนของเขาโอเคนะคะถ้าไม่ใช่แก๊สเพนก็คือแบบปวดแบบนั้นอะปวดตดแล้วก็ make eyes water ก็คือแบบน้ำตาไหลตอนนี้มี almost ไงแบบว่าเกือบทำให้น้ำตาไหลเลยนะคะประโยคต่อมาเขาบอกว่า she decided to relieve herself a bit and let out a fart ไม่นะ she decided to relieve herself a bit and let out a fart ประโยคนี้ยาวหน่อยShe decided to relieve herself a bit and let out a fart. ปวดจนน้ำตาเล็ดประมาณนั้นนะคะ She decided. Decide. โอ้เจอเยอะเจอตลอด Decide แปลว่าตัดสินใจต้องตัดสินใจด้วยนะเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่า she's having a fine meal. กำลังแบบกินอาหารเลิศชั้นเลิศอยู่นะคะชีก็ตัดสินใจที่จะคำว่า relief แปลว่าผ่อนคลายหรือว่าปลดปล่อยอะไรเงี้ย relief นะคะ relief ปลดปล่อยทำให้ตัวเองผ่อนคลาย decide แปลว่าตัดสินใจค่ะ decided อันนี้เป็นแบบกริยาเรื่องเล่าอดีตอะไรเงี้ยก็จะอ่าน decided นะคะชีก็ตัดสินใจที่จะเหมือนแบบผ่อนคลายตัวเองนิดหน่อยปลดปล่อยตัวเธอเองนิดหน่อยนะคะ a bit ก็คือ a little bit อ่ะนิดหน่อย and let out แปลว่าปล่อยออกมานะคะส่วน a fart แปลว่าตดเขาว่า fart นะคะ fart who made a fart ใครตดเนี่ยชีก็ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยนิดหน่อยแล้วก็เหมือนแบบตัดสินใจอะไรนะผ่อนคลายนิดหน่อยอะแล้วก็ปล่อยเลยเราปล่อย a fart ตดออกมาครั้งหนึ่งด้วยครั้งเดียวนะ a fart นะคะ เคลียร์ไหมเคลียร์นะอันนี้สับใหม่อาจจะมี relieve เนี่ยหลายคนอาจจะใหม่นะคะผ่อนคลายปลดปล่อยlet out ปล่อยออกมา fart คือตดจริงๆ fart นี่เรามีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับ fart สมัยก่อนในไลฟ์ของเราโอเคป่ะ she decided to relieve herself a bit and let out a fart นะคะต่อมาเขาบอกว่า it wasn't loud but everyone at the tableheard it. It wasn't loud, but everyone at the table heard it. It wasn't loud, but everyone at the table heard it. Heard it. นี่มันเสียงมันเหมือนจะเครื่องควบนะคะloud ก่อน loud แปลว่าดัง it wasn't loud แปลว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้ดังนะ it's not loud it wasn't loud แต่ถ้ามันดังก็จะเป็น it was loud อย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้ was not it wasn't loud ไม่ดังแต่ว่า everyone เนี่ยแต่ว่าทุกคนที่อยู่ที่โต๊ะนั่นอะ at the table อะ heard ก็คือ hear แปลว่าได้ยินเสียงเนี้ย heard itมันไม่ดังอะแต่ทุกคนก็ได้ยินอะไรเงี้ย คงจะเป็นแบบว่าquiet dining อ่ะคือแบบ
กินกันแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยคือชีเนี่ยอุตส่าห์แบบเกรงใจกูสักเกรงใจแล้วอ่ะใช่หูดี everyone at the table heard it นะคะชีอายนะชีจริงๆชีถึงกับต้องดีไซน์อ่ะต้องดีไซน์เด็ดอ่ะถึงกับต้องตัดสินใจว่าแบบเอาไงดีว่าจะแบบออกจะเข้าจะนึกออกป่ะ It wasn't loud but everyone at the table heard it ต่อมานะคะเขาบอกว่า Her boyfriend's father suddenly looked at the dogHer boyfriend's father suddenly looked at the dog. Her boyfriend's father suddenly looked at the dog. Her boyfriend's father ก็คือพ่อของแฟนของเธอเนี่ยนะก็ suddenly แปลว่าทันทีทันใดทันใดนั้นอะไรเงี้ยทันใดนั้นเนี่ยนะพ่อแฟนเนี่ยก็จ้องไปที่หมา look at the dog ก็คือมองไปที่หมาพอดีเรื่องนี้มันจะมีหมาแบบมีหมาอยู่ด้วยแต่ว่าประโยคมันยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมันต่ออีก ถ้าเป็นเราก็คงแกล้งมองไปที่หมา ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนี้ Her boyfriend's father suddenly looked atthe dog อันนี้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงมองหมานะไม่ใช่ผู้หญิงจะไปใส่ร้ายหมานะแต่ว่าผู้หญิงฟาร์ทใช่ป่ะผู้หญิงแบบว่า let out a fart แต่พ่อเชียก็เหมือนแบบไปมองที่หมาเออ suddenly เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะอยู่หน้าประโยคได้จะ suddenly her boyfriend's father look at the dog ก็ได้หรือว่า her boyfriend's father suddenly look at the dog ก็ได้ค่ะโอเคนะก็ไปแบบมองที่หมานะคะthe dog ยังไม่จบนะคะต่อมานะคะ that had been snoozing at the woman's feet that had been snoozing at the woman's feet ไม่ชีไม่ได้แก้เขินชีไม่อะไรเลยชีก็ เมื่อกี้คือ her boyfriend's father looked at the dogs look at the dog ใช่แล้วก็ต่อนะคะต่อที่ that had been snoozing at the woman's feet ที่หมาไอ้ that นี่แปลว่าที่นะคะคือหมาที่มันกำลัง snooze อยู่คำว่า snooze s n o o z e นะคะจริงถ้ากริยาปกติมันมีตัว eเป็นตัวสะกด ze นะคะ snooze มันแปลว่างีบหลับแบบเนี้ยใครที่แบบชอบตั้งนาฬิกาปลุกอะในมือถือแล้วแบบมันจะมีปุ่มให้ snooze อะคือแบบเออของีบต่ออีก10นาทีแล้วค่อยดังอีกอะไรเงี้ยมันจะมีปุ่ม snooze ซึ่งไอหมาเนี่ยมันกำลังแบบ snooze กำลังเขาเรียกงีบหลับอยู่ตรงThe woman's feet ตรงเท้าของผู้หญิงอ่ะคือนึกภาพไอ้ห้องดินเนอร์ไอ้ที่บ้านของผู้ชายคงจะแบบมีหมาของที่บ้านผู้ชายอ่ะเวลาแบบเขากินข้าวกันนั้นก็จะชอบมานอนอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวแบบเนี้ยทีนี้อีหมาตัวเนี้ยมันก็มานอนทับเหมือนนอนทับเท้าผู้หญิงอ่ะนอนอยู่แถวๆเท้าผู้หญิงอะไรเงี้ยอาจจะนอนอยู่ใต้เก้าอี้ที่ผู้หญิงนั่งประมาณนั้นนะคะคือประโยคมันยังไม่จบอีกนะสรุปคือ her boyfriend's father suddenly looked at the dog that had been snoozing at the woman's feet นะคะ I had been เนี่ยเหมือนใครเรียน tense มาเยอะๆอ่ะก็คือหมายถึงว่านอนกำลังนอนหลับมาแต่แบบหลับมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะตั้งแต่เริ่มกินดินเนอร์มาจนถึงตอนที่ผู้หญิงแบบ let out a fart อ่ะค่อยไปเรียนในคลับนะใครเข้าครูแบมคลับเนี่ยค่อยไปเรียนเรื่องนี้กันเพ
ราะมันใช้ต้องใช้ example ค่อนข้างเยอะนะคะโอเคต่อจากเมื่อกี้นะคะที่เป็นจุดๆเขาบอกว่า and said in a stern voice Skippy and said in a stern voice Skippy เมื่อกี้ใครได้ยินแบบ Skippy ตอนที่ครูเล่า and said in a stern voice Skippysnooze กับ nap ได้ค่ะเหมือนกันนะคะงีบๆหลับๆแบบเนี้ยค่ะคือพ่อเนี่ย looked at the dog and said แล้วก็พูดกับหมา in a stern voice แปลว่าเสียงนะคะ stern แปลว่าเขาเรียกอะไรเข้มอ่ะเสียงเข้มเหมือนแบบดุอ่ะ a stern voice คือเสียงที่มันค่อนข้างดุเสียงเข้มพูดกับหมาว่า skippyก็คือชื่อหมาเรียกหมาเหมือนแบบดุหมาพอได้ยินเสียงไอ้ผู้หญิงได้ยินเสียงฟาร์ตแล้วก็เลยแบบสกิปปี้อย่างเงี้ยที่อาจจะนึกว่าเป็นหมาก็ทำก็ได้ stern ก็คือเข้มนะคะเข้มstern voice คือเสียงที่มันดุเสียงดุเสียงโหดเสียงเข้มเสียงแข็งกร้าวอะไรอย่างเงี้ย Skippy คือชื่อหมาค่ะใช่ Skippy เหมือนถ้าเป็นหมาครูชื่อน้ำพุอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นใช่ป่ะครูก็จะไอ้พุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พ่อก็แบบ Skippy นะคะโอเคนะต่อมานะคะเขาบอกว่า the woman thought this is great the woman thought this is great the woman thought this is great ผู้หญิงก็ thought ก็คือ think ที่แปลว่าคิดอะค่ะคิดอันนี้เป็นกริยาช่อง2อะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยคิดว่า this is great โหแบบดีจังเลยเยี่ยมไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่มีใครรู้เยี่ยมไปเลย this is great อันนี้เป็นเสียงที่อยู่ในหัวนาง this is greatThis is great ก็คือเยี่ยมไปเลย great ก็คือเยี่ยมนะคะแหมเจ๋งว่ะอะไรเงี้ย the woman thought this is great ต่อยังไม่จบนะคะแล้วเขาก็บอกว่า and a big smilecame across her face and a big smile came across her face and a big smile came across her faceShe thought this is great ใช่ป่ะ She ก็คิดว่าแบบเจ๋งว่ะแล้ว She ก็อะประโยคนี้กันนะประโยคนี้แปลว่าแล้ว She ก็ยิ้มกว้างเลยยิ้มแฉ่งเลยอะไรเงี้ย คำว่า big smile ก็คือแบบยิ้มแฉ่งอ่ะยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างคำว่า come across ก่อนนะคะ came across ก็คือมาจาก come across มันแปลว่าเกิดขึ้นปกติ come across แปลว่าเกิดขึ้นคือถ้าแปลตามแบบตรงๆก็คือแบบยิ้มกว้างเกิดขึ้นบนหน้าของเธอซึ่งเป็นภาษาไทยแล้วแปลกมากก็คือแบบแล้วชีก็ยิ้มแฉ่งเลยประมาณนี้นะคะ
คำนี้เวลาเราพูดเราพูด smile มันจะไม่ใช่ smile อย่างเงี้ยมันจะเป็น smile ลงท้ายด้วย l ลิ้นเราต้องไปแตะsmile นี่ถ้าสมัยก่อนนะอ่ะขอแทรกนิดนึงถ้าครูเป็นนักเรียนตอนนี้หรือเป็นแฟนเพจนะครูจะแบบเปิดคลิปเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลามีไลฟ์อ่ะจะเปิดซ้ำเปิดย้ำเปิดฝึกพูดแบบฝึกสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนตอนครูแบมฝึกอ่ะไม่มีใครมาคือจะหาคนมาพูดแล้วเราจะไปสามารถเรียนแบบเขาได้นี่ยากมากไม่มีเลยยกเว้นแบบต้องดูหนังแล้วต้องไปจับจากตัวละครในหนังซึ่งแบบยากมากถ้าครูเป็นนักเรียนนะปัจจุบันเนี่ยนะครูจะทำซ้ำทั้งอาทิตย์เลยเรื่องแบบคือชอบมากการฝึกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากหลายคนส่งมาแบบอยากพูดได้แบบนี้อยากได้สำเนียงแบบนี้นะก็คือต้องฝึกซ้ำเลยอะค่ะโอเคต่อมานะคะเขาบอกว่า a couple of minutes later she was beginning to feel the pain againA couple of minutes later, she was beginning to feel the pain again. A couple of minutes later, she was beginning to feel the pain again.A couple เจอเยอะเจอบ่อยมาก A couple แปลว่า2นะคะ A couple of minutes ก็คือ2นาที later คือต่อมาจริงจะใช้ 2 minutes ก็ได้แต่ว่า A couple of minutes มันฟังดูได้อารมณ์ดี2นาทีต่อมา She was beginning She ก็กำลังเริ่ม feel the painเริ่มปวดฟีลคือรู้สึกว่าเพนก็คือปวดชีก็เริ่มรู้สึกไอ้ feel the pain again อีกครั้งหนึ่งอะ the pain นี่คือ the gas pain มันไม่มีทางหยุดอยู่แค่ครั้งเดียวหรอกเอาจริงๆในเหตุการณ์จริง A couple of minutes later she was beginning to feel the pain againสองนาทีต่อมาชีก็เริ่มรู้สึกปวดอีกครั้งหนึ่งโอเคนะอันนี้ก็เหมือนประโยคซ้ำๆจากตอนแรกนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่า this time she didn't hesitateThis time she didn't hesitate. This time she didn't hesitate. คำนี้อ่าน hesitate นะคะก็คือแบบ this time แปลว่าครั้งนี้คราวนี้เนี่ยคำว่า hesitate นะ hesitate แปลว่ากลัวเหมือนแบบเกรงกลัวอะไรประมาณเนี้ยเกรงชีก็ไม่เกรงอีกเลยอะไรเงี้ยชีก็ไม่รู้สึกเกรงกลัวตอนแรกอะชีกลัวนะชีเหมือนแบบเอาไงดีอะไรเงี้ยแต่คราวเนี้ยพอรู้สึก feel the pain ใช่ป่ะก็ไม่เกรงใจไม่เกรงกลัวใช่ก็ไม่เกรงใจแล้วที่ชีไม่เกรงอ่ะไม่ใช่เพราะว่าแบบอะไรนะแต่เพราะว่าพ่อดุหมาไงShe didn't hesitate ชีไม่รู้สึก
กลัวไม่เกรงใจไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่า she let a much louder and longer fart she let a much louder and longer fartShe let a much louder and longer fart. เมื่อกี้เจอ let out ก็คือปล่อย let ก็คือปล่อยนะคะคราวนี้เนี่ย she ก็เลยปล่อย a fart ที่มัน longer แปลว่ายาวกว่าเดิม long คือยาว longer คือยาวขึ้นยาวกว่าเดิม and louder loud เมื่อกี้เราเจอ loud แปลว่าดังใช่ป่ะ it was loud คราวนี้ louder ดังและยาวกว่าเดิมมี much ด้วยนะ much แปลว่ามากมาก ยาวและดังกว่าเดิมมากนะคะ she let a much louder and longer fart at the dinner much louder and longer fart อันนี้จริงๆนิดนึง she let a fart ก็คือ she ตดออกมา she ปล่อยตดออกมาใช่ป่ะทีนี้ไอ้พวกนี้มันคือขยาย fart หมดเลยนะคือแบบสมมุติบอกว่าตดที่มันยาวกว่าเดิมก็เป็น a longer fartถ้าบอกตดที่มันยาวกว่าเดิมมากก็ a much longer fart อันนี้ก็เหมือนแบบ louder and longer เหมือนแบบมาขยาย fart อย่างเงี้ยนะคะโอเคนะต่อมานะคะเขาบอกว่า the father again looked at the dog and yelled damn it Skippy the father againlooked at the dog and yelled damn it Skippy the father again looked at the dog and yelled ถ้าไม่เติม ed อ่านแค่ yell นะคะ yell damn it Skippy again จะเอาวางข้างหน้าวางตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็แปลว่าแล้วพ่อเธอแล้วพ่อของแฟนอ่ะก็มองหมาอีกแล้วแล้วก็เยลคือตะคอกตะคอกนะคะเยลตะโกนใส่หรือตะคอกอะไรเงี้ยแล้วก็ตะคอกไอ้เจ้าสกิปปี้ว่า damn it เหมือนแบบว่าให้ตายเหอะสกิปปี้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นคำที่แบบจะใช้แบบไม่สุภาพก็ไม่สุภาพแต่จะแปลให้สุภาพก็ได้ก็แบบให้ตายเหอะสกิปปี้คือถ้าเป็นไอ้พุหมาครูก็จะแบบไอ้พุอะไรอย่างเงี้ยยังจะเอาอีกนะไอ้พุอะไรประมาณเนี้ยยังอีกThe father again looked at the dog and yelled, "Damn it, Skippy!" อันนี้เคลียร์นะคะก็ไม่มีอะไรประโยคต่อมาเขาบอกว่า once again excuse me.เด็กร้อง Once again, the woman smiled and thought, yes. Once again,
The woman smiled and thought, yes. Skippy, long and Skippy. Once again, the woman smiled and thought, yes.คำว่า once again ก็คือคำว่า once แปลว่าอีกครั้งเอาแปลว่า1ครั้งนะคะคำว่า once ตัวเนี้ยคือถ้า one คือ1เนาะแต่ถ้า once คือ1ครั้งและอีก1ครั้งอีกครั้งอ่ะอีกครั้งที่ผู้หญิงเนี่ย smile ก็ยิ้มชีคงแบบกระหยิ่มยิ้มย่อง and thought แล้วก็คิดว่า yesประมาณนี้คือถ้าเป็นหนังก็คงประมาณนี้ The woman smiled and thought yes ต่อมานะคะเขาบอกว่าA few minutes later, the woman had to let another fart. A few minutes later, the woman had to let another fart. A few minutes later, a few minutes later.The woman had to let another fart. A few คือ2 3เมื่อกี้เราเจอ2 2คือ a couple ใช่ไหมคะ a couple of minutes คือ2นาที a few minutes ก็คือ2 3นาทีต่อมา ถี่จัง2 3นาทีต่อมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ต้อง had to ก็คือ have to แปลว่าต้องผู้หญิงคนนี้ต้องปล่อยคำว่า another แปลว่าอีกอันนึงanother dog ก็คือหมาอีกตัวนึงอะไรเงี้ย another fart ก็คือตดอีกครั้งนึงคือชีต้องตดอีกครั้งนึงอ่ะเออ2-3 นาทีต่อมา a few minutes later the woman had to let another fart okay นะคะA few minutes later, the woman had to let another fart. นางกินบรอกโคลีมาจริงๆในเรื่องมีบอกด้วยว่านางกินบรอกโคลีมาแต่ว่าตัดออกไป นักเรียนถามทานอะไรมา ต่อมาเขาบอกว่า This time, she didn't even think about it.This time, she didn't even think about it. This time, she didn't even think about it. This time แปลว่าครั้งนี้หรือคราวนี้อะไรเงี้ยคราวเนี้ย even ใครดูครูแชร์ครูดูครูแชร์บนเพจอะที่เป็นคลิปแชร์จากหนังเราเพิ่งเจอเนอะแปลว่าด้วยซ้ำปิดไว้ก่อนคราวนี้นะชีเนี่ยไม่คิดด้วยซ้ำคือไม่นึกถึงคือก่อนหน้านี้สองครั้งยังคิดแต่คราวนี้ชีแบบชีเห็นปฏิกิริยาพ่อแฟนแล้วชีก็เลยแบบชิลแล้วคราวนี้ปล่อยไหลแล้วชีไม่คิดไม่นึกถึงมันด้วยซ้ำอ่ะคือแบบ feel the pain ปุ๊บก็ let it out เลยอย่างเงี้ยShe didn't even think about itว่าใครดูหนังฝรั่งหรือแบบฟังฝรั่งบ่อยๆจะชินกับอันนี้นะ think about it มันจะไม่ think about it อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีการควบ think about it ประมาณนี้นะคะคือไม่คิดด้วยซ้ำ this time she didn't think about it broccoli makes a lot of gas หรอกินบรอกโคลีเราเป็นป่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองซื้อมากินต่อมานะคะเขาบอกว่า
She let a fart. She let a fart that revealed a train whistle blowing. She let a fart that revealed a train whistle blowing. อันนี้มีศัพท์ใหม่นิดนึง She let a fart that revealed a train whistle blowing. She let a fart เข้าใจเนอะว่าชีก็เลยปล่อยออกมาที่มันคำนี้นะคะ มันจะออกเหมือน revealed ประมาณนี้ค่ะ revealed แปลว่าแข่งขันอะไรเงี้ยชีเลยปล่อยออกมาแบบที่มันสามารถแข่งกับ a train whistle blowing แปลว่าวูดรถไฟอะ นึกภาพออกมาเวลารถไฟมาแล้วมีเสียงว่าวูดรถไฟอะปกติคำว่า whistle แปลว่านกหวีดเราเคยใครตามในไลฟ์ blow แปลว่าเป่าปกติถ้าเจอแค่ whistle blowing แปลว่าการเป่านกหวีดแบบนี้ค่ะการเป่านกหวีดแต่ถ้าแบบ a train whistle blowing เนี่ยมันคือแบบวูดรถไฟอ่ะคือเหมือนแบบเทียบได้กับอะไรเงี้ยชีเลยปล่อยออกมาแบบเทียบได้กับวูดรถไฟอีเรื่องนี้ก็แบบว่าช่างสรรหาคำ a train whistle blowing เกินไปได้อรรถรสอะไรอย่างนี้เรียกว่าจบการดินเนอร์สุดหรู a fine meal is over อันนี้เคลียร์เนาะต่อมานะคะเขาบอกว่า once again the father ทำไมพิมพ์มาเองดิพ่อก็คิดว่าพ่อทำอะไร the father ทำอะไรให้พิมพ์มาเอง once again เดี๋ยวจะเฉลยนะคะคิดว่าพ่อทำอะไร The father ให้เดาคิดว่าพ่อแฟนจะทำอะไรคราวนี้ Once again the father นักเรียนบอกอะไร The father yelled พ่อดุหมาOnce again, the father looked at the dog and yelled, Skippy, huh? Okay, เขาบอกว่า once again, the father looked at the dog with disgust and yelled. Once again, the father looked at the dog with disgust and yelled.แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่พ่อเนี่ยก็มองที่หมา look at the dog with disgust คำว่า disgust แปลว่าความรังเกียจนะคะมองหมาด้วยความรังเกียจอะแล้วก็ตะโกตะคอกใส่หมา the dog with look at the dog with disgust มองหมาด้วยความรังเกียจแล้วก็ตะคอกใส่มัน and yelledอันต่อไปคือประโยคสุดท้ายแล้วเนาะใช่ประโยคสุดท้ายแล้วคราวนี้พ่อตะโกนตะคอกใส่หมาว่าใช่ disgust คือรังเกียจค่ะใช่โอเคนะ Once again, the father looked at the dog with disgust and yelled. คราวนี้ตะโกนว่า
Damn it, Skippy. Damn it, Skippy. Get away from her. นะ get away from her before she cheats on you. ใครฟังออกวะ Damn it, Skippy. Get away from her before she cheats on you. Damn it, Skippy. Get away from her before she cheats on you. ซึ่งมันแปลว่าให้ตายเถอะไอ้ Skippy หนีออกมาเร็วก่อนที่ชีจะอึใส่อยู่ก่อนที่แกจะโดนอึก่อนที่ชีจะอึใส่แกนี่คือประโยคสุดท้ายที่พ่อบอกว่าเมื่อกี้เราเจอ Damn it แล้วนะ Damn it Skippy ให้ตายเถอะไอ้ Skippy คำว่า get away แปลว่าหนีนะหนี get away from her คือแบบหนีออกมาจากเธอเร็วๆคือ Skippy คงนั่งอยู่ใต้เก้าอี้อ่ะตรงเท้าผู้หญิงแล้วก็ตัวมันคงอยู่ใต้เก้าอี้อ่ะก็คือแบบให้หนีจากเธอเนี่ย before ก่อนที่ชีเนี่ยจะปกติคำว่าชีทนะชีทมันเป็นภาษาแบบภาษาพูดนะแปลว่าขี้อะไรเงี้ยแปลว่าขี้ก่อนที่ชีจะขี้รถแก before she cheats on you สรุปคือพ่อรู้ตั้งแต่แบบว่า the first part or the first time รู้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่พยายามแบบเรียก Skippy หนี Skippy damn it Skippy เอายังอยู่อีก Skippy แล้วก็ล่าสุดท้ายคือคงไม่อยากจะแบบทำให้ผู้หญิงเสียหน้าไงตลกอ่ะเรื่องนี้เมื่อกี้พี่นักเรียนบอกว่ามันมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยอันนี้คือเรื่อง The Dinner ของเรานะคะซึ่งศัพท์มันเยอะมากเลยวันนี้ศัพท์เยอะแล้วก็เรื่องยาวแต่ก็แบบคือถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มฝึกอ่ะมันต้องค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปนะวันนี้นักเรียนก็จะได้ศัพท์ที่มันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่น fart อย่างเงี้ยนักเรียนก็จะเจออะไรนะ very nervous ประมา fine meal เจอแบบ discomfort ไม่ค่อยอึดอัดอะไรเงี้ยเจอคำว่า gas pain เจอโอ้เยอะ loud เสียงดัง it wasn't loud มันไม่ได้ดัง let out a fartอุ้ยเยอะแยะเลยศัพท์whatever ค่อยฝึกค่อยๆเก็บไปอะค่ะในอนาคตมันได้เอาศัพท์พวกนี้ไปใช้แน่แต่เราคงไม่ได้ไปเล่าแบบนี้เนาะแต่ว่านักเรียนเวลาไปเจอศัพท์เดิมอีกในอนาคตมันจะอ๋อเออจะเออคุ้นแล้วมันก็จำได้ไปเองนะคะทีนี้สุดท้ายให้เทสนะคะเทสอีกรอบสุดท้ายครูจะเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงทีนี้นักเรียนหลังจากเราฝึกเรารู้ศัพท์เราอ๋อเข้าใจแล้วที่ลองแบบปรับโหมดใหม่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยคราวนี้ครูไม่ได้แปลแล้วและเช็คตัวเองด้วยว่าเออรอบสุดท้ายแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะคะ The dinner A woman went to her boyfriend's parents' house for dinner. This was her first time meeting the family and she was very nervous. They all sat down and began eating a fine mealthe woman was beginning to feel a little discomfort. The cat's pains were almost making her eyes water. She decided to relieve herself a bit and let out a fart. It wasn't loud, but everyone at the table heard it. Her boyfriend's father suddenly looked at the dog that had been snoozing at the woman's feet and said in a stern voice, Skippy! The woman thought,This is great, and a big smile came across her face. A couple of minutes later, she was beginning to feel the pain again. This time, she didn't hesitate. She let a much louder and longer fart. The father again looked at the dog and yelled, Damn it, Skippy! Once again, the woman smiled and thought, Yes. A few minutes later, the woman had to let another fart.This time, she didn't even think about it. She let a fart that revealed
a trained whistle blowing. Once again, the father looked at the dog with disgust and yelled, "Damn it, Skippy! Get away from her before she shits on you." จบรู้เรื่องไหมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายฟังออกปะฟังแบบเข้าใจเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษไหมคะว่าถ้านักเรียนใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะประเมินโดยแบบคร่าวๆว่าเอ้ยรอบแรกเราฟังได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอเราฝึกรอบสุดท้ายเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์มาก็ได้100%หลายคนก็ได้แบบฟังได้เยอะนะคะฟังออกรอบสุดท้ายฟังออก 80% 90% 100% very good เยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันแบบนี้นะคะปกติแล้วเราก็ฝึกกันเรื่องราวแบบนี้แหละเรื่องราวประมาณนี้นะคะขำๆแต่ว่าศัพท์จะเยอะไม่กล้ามาบ้านนี้อีกแล้วใช่ไหมโอเคนี่เป็นคอนเซปต์ของการฝึกภาษาของเรานะคะก็คือแบบลงมือทำไปเลยแต่ว่าเรื่องราวที่ครูเลือกมามันก็คือแบบเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อเพื่อให้มันสนุกแล้วก็มีศัพท์ที่มันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยว่าเวลาที่เราคือสมองเราถ้ามาสอนเป็นแบบประโยคนี้นักเรียนก็จำไม่ได้หรอกพวกนี้ตื่นมาก็ลืมแต่ถ้ามันจำเป็นเรื่องราวแล้วเรื่องราวมันดันแบบโหมันน่าจดจำอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรายิ่งจำได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือเอาเรื่องเนี้ยไปฝึกเล่าถ้าครูเป็นนักเรียนครูจะทำแบบนี้โหจะแบบสนุกมากเลยแบบจะฝึกจะเล่าแล้วจะจินตนาการเหมือนเราต้องไปเล่าให้ใครฟังต่อให้ไม่มีคนฟังเราแต่จะฝึกมันจะทำให้เราแบบเก่งอะค่ะทำให้เราได้มีโอกาสฝึกพูดนะคะโอเคตามนี้นะคะก็อย่าลืมนะตอนนี้เปิดรับอยู่2คอร์สนะคะ So Easy กับ Crew Bam Club นะคะมีคำถามอะไรคือถามเข้ามาในเพจหรือว่าถามเข้าไปใน LINE @crewbamenglish ได้เลยแล้วก็บอกอีกรอบนะคะนักเรียนที่เรียน So Easy ไปรุ่นไหนก็ตามไม่ต้องสมัครซ้ำนะคะคำว่ารุ่นแปลว่ามันเป็นคอร์สเดิมแต่ว่าเปิดให้คนใหม่ๆเข้ามาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยลงไปแล้วสมมติลงเรียนไปเพิ่งรุ่น24รุ่น23ไม่ต้องลงรุ่น25นะคะหรือครูแบมขับก็เหมือนกันใครเรียนรุ่นหนึ่งที่1ถึงรุ่นที่5ไปแล้วไม่ต้องลงรุ่น6นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรียนรุ่น5แล้วต้องมาเรียนรุ่น6ไม่ใช่นะคะมันคือเนื้อหาเดียวกันคอร์สเดียวกันแต่เปิดให้นักเรียนใหม่ๆเขาได้มีโอกาสเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ Thank you for watching and see you again next time. Have a good night. Bye.